ความสามารถ ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังพวงมาลัยที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาในรูปลักษณ์ใหม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ตัวว่าเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติซึ่งเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยลาลาไปเรื่อยเนาะอ้าวใครก็ตามในโลกนี้ถ้าไม่ยอมรับกฎของธรรมชาติพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองอยู่ยากมากครับจะอยู่ยากมากเหลือเกินครับวิธีการคิดเพื่อสรุปในมนุษย์แต่ละช่วงวัย มาถึงวันนี้นะใครก็ตามที่รู้ตัวแล้วว่าอยู่ในวัยตอนปลายเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายจำเป็นมากต้องศึกษาเด็กรุ่นวัยตอนต้นนะครับจำเป็นมากนะครับเดี๋ยวคุณก็ไม่รู้เรื่องยุ่งนะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะยุ่งนะขณะเดียวกันใครที่รู้ตัวว่าเป็นวัยรุ่นตอนต้นก็ต้องรับรู้เรียนรู้ศึกษาวัยรุ่นตอนปลายด้วยเหมือนกันนะสิบอกให้ไม่งั้นเอาตัวไม่รอดนะอธิบายอย่างนี้ครับผมวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยอายุเขาก็มากแล้วเนาะเขาเก็บประสบการณ์ตรงมาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสกันมาเยอะมากจัดเป็นแบ่งอยู่4กลุ่มกลุ่ม1กลุ่มรับรู้เรียนรู้ในทางการเขาเรียกกันทั่วไปว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงกลุ่มที่สองก็มีการศึกษาแบบกลางๆค่อนข้างสูงกลุ่มที่สามก็การศึกษาแบบต้นๆไปถึงกลางนะส่วนกลุ่มที่4การศึกษาต้นและต้นไปไม่ถึงนี้เลยเห็นไหมมันก็มี4ระดับไม่ต่างจากคำว่าบัว4เหล่าเนาะที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์สูงคืออายุมากนั่นแหละเขาจะมีแยกดีแยกชั่วได้ใช่ไหมบางคนก็อยู่ในศีลกินในธรรมก็ว่างั้นนะอยู่ในศีลยึดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311อยู่ในอารมณ์ของการใช้ชีวิตประจำวันเขาก็เรียกกันว่าเป็นบุคคลที่มีเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมมนุษย์กลุ่มนี้ล่ะฮะที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมยึดของเก่าเป็นสรณะเห็นไหมมาถึงวันนี้ถ้าเราไม่นึกถึงคนรุ่นเกิดตามๆมาวัยรุ่นตอนต้นจะยึดของเก่าไว้ตรงนั้นนะเวลาตายไปก็หอบของเก่าไปด้วยนั่นแหละมันไม่ได้เพราะมันผิดกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นปรับตัวเถอะนะคุณป้าคุณอาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าว่าไปถ้าไม่ยอมปรับตัวเนี่ยยุ่งนะ
เวลาล้มหายตายจากกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นเขาไม่แลนะให้รู้ไว้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่สนนะตายแล้วตายเลยสำคัญว่าทิ้งมรดกเอาไว้เท่ากับเท่าไหร่นะคิดแต่จะใช้มรดกตกทอดเนี่ยบางทีก็โอ้ยเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยมาตายเร็วนะจะได้ใช้สมบัติที่กอดเอาไว้กันนานนักหนาแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะพี่เอ๋ยนี่วัยรุ่นตอนต้นๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุยกันให้รู้เรื่องใช่ไหมก็พองถามประสบการณ์ตรงๆดีๆให้กับเข้าไปเขาไม่ต้องมาเรียนรู้นะเขาไม่ต้องไปคล้ายๆกับว่า ไม่ต้องมาใช้ชีวิตศึกษาเรียนรู้มันใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นวัยรุ่นต้นๆพอเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดคุยอะไรต่างๆนานเนี่ยฟังไว้เถอะมันไม่ตายหรอกอย่างนี้สุดก็ไกด์ไลน์ให้เราว่าอนาคตข้างหน้าที่จะไปเจอต่อเจออะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับประสบการณ์ตรงของผู้ที่เขาเกิดก่อนนั้นย่อมมีประโยชน์ทั้งสิ้นจำเป็นหลักย่อมมีประโยชน์ทั้งสิ้นโอเคนะพอเวลานึกได้เช่นที่ว่านี้มันก็ไปด้วยกันได้คำพูดอย่างนี้แหละครับพูดใครถ้าเขาออกไปนอกบ้านทีเนี้ยไปสังคมเขาก็มีสำนึกอย่างนี้เหมือนกันไปเจอคนเฒ่าชราแก่ชราที่ไหนก็ได้ในแผ่นดินโลกใบนี้ก็จะสอบถามประสบการณ์ตรงของแต่ละคนแต่ละท่านนะมีมังอะไรแบบนั้นบางคนก็ประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นสำหรับคนกลุ่มแรกที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเด็กๆจะเอาตัวอย่างเยี่ยงอย่างในแนวทางของเด็กนะครับใช่ไหมล่ะก็ต้องยอมรับนะวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยใช้มือถือมือถอยไม่ค่อยเป็นลูกหลานซื้อให้ก็ได้แค่ฮัลโหลฮัลโหลจะไปกดหน้าปืดปืดปืดลูดปืดปืดเหมือนเด็กรุ่นลูกหลานนี่มันไม่ได้ฉะนั้นก็ให้เขามาสั่งมาสอนให้ยิ่งถ้าอยากจะมารู้เรื่องราวของนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะซึ่งไม่มีประโยชน์กับเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องกายใจจิตวิญญาณไม่ประโยชน์มากไปมหาศาลมันเป็นประโยชน์กันทุกวัยทุกรุ่นนะให้รู้กันสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดเห็นไหมก็เรียกลูกหลานมาให้เรียนรู้ทำไงจะติดต่อลุงหงอกกับคณะทำงานได้อย่างน้อยสุดไปดูคลิปนู่นมันมีทั้งหมดเกินกว่า 9,919 คลิปนะบ้านเรา .tv เนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยนะเพราะฉะนั้นเท่าชราแก่ชราสมองสมาธิก็มีให้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปขนขวายหาที่ไหนอีกแล้วโอ้ยนอนอยู่บนเตียงยังสามารถที่จะเปิดให้ยายดูฟังหน่อยหรือถ้าหากว่ายายจิ้มเป็นยายก็กืดป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 ืดหน่อยเดียวลูกหลานจะไปไหนก็ไปแล้วก็ยายปู่ย่าตายายก็นอนกระดิกนิ้วเท้านับ1ถึง5ถึง10ถึง10ถึง100ถึง100ถึง1เนี่ยนับไปนะมามันก็เป็นการทำให้คนเฒ่าชราแก่ชรานรู้จักตัวเองแปลว่ามีสตินั่นเองมั้ยครับง่ายไปเยอะนะนะวัยรุ่นรุ่นปลายเนี่ยพอเวลาดูลุงหมอกติดเนี่ยอ้าวเห็นไหมลูกหลานก็ไม่ต้องมายุ่งยากมากมายกายกองเห็นไหมครับถึงเวลากินก็หาอะไรให้ท่านกินถึงเวลานอนท่านก็ไม่รู้อยู่แล้วล่ะ ท่านฟังแล้วติดเอาหูเสียบหูสอยใส่เข้าไปเลยมันจะรันไปตรงนั้นฟังทั้งวันทั้งคืนยังได้ด้วยเสียบปลั๊กให้ท่านหน่อยแล้วกันเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดแล้วก็โวยว้ายมันหายไปไหนเสียได้ลุงหอกเนี่ยไปโน่นเป็นพูดเล่นนะเสียงลุงหอกเนี่ยกลับนอนได้สบายนะทำมาเล่นไหมล่ะครับมีคนพูดมาเยอะมามากนะเนี่ยเสียงกระมังตกจากที่สูงลุงหอกไม่ธรรมดานะบอกให้ทราบไปแล้วกันโอเคนะนั่นก็เล่าสู่กันฟังพี่ก็โอ้ยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็เท่านั้นเองอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมไม่ใช่ที่พูดมาทั้งหมดไม่ต้องการให้แตกแยกทั้งในครอบครัวด้วยและนอกบ้านคือสังคมส่วนกว้างส่วนไกลถ้าเราปลูกฝังสิ่งนี้เข้ามาหน่อยเดียวเองเด็กศึกษาแนวทางของผู้ใหญ่
ขานำทางให้ใดๆก็ได้นะครับผู้ใหญ่ก็เรียนรู้กับเด็กหน่อยนึงผู้ใหญ่ไปนอกบ้านก็เห็นเด็กเขาเล่นนู่นนี่นะก็มันเด็กสาวๆจะได้น้อมกายน้อมใจมีเมตตาทำศึกษาเรียนรู้นะลูกหลานเลยอย่าให้เหมือนย่าอย่าให้เหมือนปู่ย่าวัยใกล้ฝั่งแล้วประมาณนี้ให้เก่งกาสามารถว่าไปทำบุญทำทีก็แผ่ไปครับหรือเดินทางก็แผ่ไปครับลูกหลานว่าไปเลยถ้าไม่ได้ก็นึกถึงนู่นนะใครล่ะสามสหายยังไง ลงน้ำก็ลงน้ำก็บอกพญานาคพญามังกรลงน้ำเนี่ยพญานาคน้ำใช่ไหมข้างบนก็เป็นพญามังกรไปใช่ครับขึ้นพื้นดินก็พญาช้างเผือกอยู่ไหนเขาก็สื่อสารกันนะแล้วก็พญาครุฑว่าไปก็จะสื่อสารเขาเองหรอกนะว่าอะไรต่อเมื่อไรมันถึงยุคของเขาพี่นั่นนั่นนะเอ้าเดี๋ยวจะหลุดโผล่ใช่ไหมครับพอดีไปเจอหนังสืออ่านมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยมันคงจะเป็น 6-7 ปีไปแล้วล่ะครับเซิร์นเรื่องของเซิร์นเรื่องของเซิร์นเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่เป็นหมายเลขหนึ่งของมนุษยชาตินะครับประมาณ3มนุษยชาติเลยนะไม่ใช่เล่นๆนะไอ้เซิร์นนะแจ้งเพื่อทราบทำไมผมจึงติดใจนักหนาไอ้คำว่าเออร์เนตรัตเทอร์ฟอร์ดครับลองดูสิครับว่านี่หน้าแรกเลยนะคนที่เขาเขียนนะครับคนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้คนที่เขาแปลมาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะรู้สึกหนังสือเล่มนี้เนี่ย ก็ว่ารับกับมือหรือเปล่าเนี่ยมีลายเซ็นคนแปลด้วยเนี่ยลุงหงอกไม่ธรรมดานะมีลายเซ็นคนแปลเนี่ยรู้ว่าจะส่งให้ถึงบ้านด้วยหน้าวันนั้นเนี่ยรู้ไว้ส่งมาทางไปรษณีย์ใช่ที่ผมจำได้ไม่รู้เขารู้จักลุงหงอกได้ไงเราไม่รู้แต่รู้แต่เพียงว่าอยู่ๆก็ได้รับหนังสือเซิร์นเนี่ยนะไม่ใช่6ปีแล้วเด้อผมว่ามันน่าจะถึงนะด็อกเตอร์บุรินอัศวะพิภพเป็นคนแปลแล้วก็ใครคนหนึ่งเนี่ยนรพัฒน์ศรีมโนภาส2แรงแข็งขันช่วยกันแปลนะฮะให้ตรวจสอบความแน่วแน่แม่นยำศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ทัชยพงศ์เป็นผู้ที่คล้ายๆกับว่าคงอ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาเขียนที่หน้า2หน้าไว้เนี่ยนะครับก็เลยถือโอกาสจะเล่าแค่หน้า2หน้านี่ฟอยไม่จะไปในเล่มมันเล่มโอ้โหเยอะมากนะครับแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับผมโอ้โหอะไรกันนักกันนะนู่นโอ้โหในนี้สุดยอดของอะไร พูดว่าไงดีสุดยอดขององค์ความรู้จริงๆครับในนี้ไม่มากเขาจะพูดไม่มากนะครับแต่มันแหลมคมค่อนข้างจะมากก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าบ้านเราดูทีวีเนี่ยมันมีอยู่4เซกชันนะ1ก็คือเรื่องราวของธรรมะธรรมศาสตร์1ธรรมศาสตร์วงเล็บไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนนะครับคำว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติหรือว่าศาสตร์ธรรมชาติอย่างเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ากฎของธรรมชาติก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นโอเคนะอันที่สอง
ก็คือพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะอย่ามาโยงใส่ศาสนานะมันคนละมิตินะ มันมีเส้นกั้นอยู่ในด้วยมันมีช่องว่างนะระหว่างพุทธศาสตร์กับศาสนามันมีช่องว่างเลยนะ ไม่ได้เชื่อมกันนะบอกให้กระดาษพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกในส่วนตัวผมบอกว่าพระองค์ได้มอบมรดกของโลกแล้วก็มรดกของจักรวาลให้กับมนุษยชาติมีชื่อเรียกรวมกันว่าพุทธบริษัท4นั่นเองเป็นคำกว้างนะครับพุทธบริษัท4หมายความว่าทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะภาพที่เป็นนักบวชและหรือนักเบียดทั้งอุบาสกฝ่ายชายอุบาสิกาฝ่ายหญิงจบไหมครับดูสิครับใช้แค่คำ 3-4 ไป 4 คำเนี่ยคลุมกันทั้ง 7,000 กว่าล้านคนในโลกไปเนี่ยพุทธบริษัท4ใช่ไหมไม่เลือกเพศอะไรก็ได้ไหมครับตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็ได้ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ได้ไม่เลือกเพศนะตัวเป็นชายใจเป็นชายก็ได้ตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงก็ยิ่งได้เนี่ยไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยตั้งแต่แอมาถึงวันที่มรณภาพหรือไปวนเห็นไหมครับแค่นี้ตั้งแต่เกิดถึงตายนะนั่นนะฮะเกี่ยวเรื่องของคำว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบได้ด้วยตัวของพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งถึงมีก็ไปไม่รอดไปรู้ได้เองนะครับพอรู้เองแล้วแปลว่ารู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแล้วจึงมาบอกชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้แล้วจึงมาตรัสนั่นเองครับอย่าคิดมากตรัสรู้ตรัสรุ่นแปลว่ารู้แล้วจึงมาบอกจึงมาตรัสเห็นไหมณเวลานี้นะฮะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนี่ลุงหงอกเป็นคนพูดคำพวกนี้คำว่าพระธรรมเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลเห็นไหมเมื่อมันเป็นมรดกเป็นของโลกเลยนะสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องพวกนี้มนุษย์ทุกคนพุทธบริษัทสี่ที่ว่าเมื่อกี้นี้มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องเหล่านี้เพราะมันเป็นมรดกจบข่าวไปเลยมันอย่าไปสงสัยคำที่บอกว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธอย่าสงสัยลุงหงอกที่พูดห้อยท้ายเอาไว้เพื่ออะไรกันแน่ใช่ไหมฮะมนุษย์เราแค่เข้าใจอยู่แค่ 3-4 คำเนี่ยจะไม่ทะเลาะวิวาทกันผมบอกนะที่มันทะเลาะวิวาทมันคือมันต่างความเชื่อมาแย่งความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดแล้วครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันแต่เชื่อกับไม่เชื่อนี่แหละครับมันทะเลาะกันมันตีกันมันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้นะอยู่ตรงกลางให้ได้มนุษย์พันธุ์พิเศษยุคสมัยนี้มนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับผมใช้คำว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่จะมารู้สึกนะว่าจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างความเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อขณะเดียวกันก็จะมาค้นหาความจริงในสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความเชื่อนั้นๆและหรือจะมาค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อนั้นๆเช่นเดียวกันมันยุคมันเป็นอย่างนั้นครับโอเคนะเพราะฉะนั้นยุคความเชื่อมันจะได้หายไป ต่อมายุคความจริงแน่นอนการที่เข้าสู่ความจริงได้มันต้องผ่านภาวะของความเข้าใจซะก่อนเห็นไหมมันต้องผ่านความเข้าใจซะก่อนความเข้าใจมันถึงเป็นบุญไงบุญคือความเข้าใจ เพราะฉะนั้นที่ฟังมันทั้งหมดนั้นถ้าหากว่าท่านฟังทันและคิดตามเข้าใจไหมล่ะเข้าใจก็แปลว่ามีบุญก็แขนก็จบข่าวนะบุญเดี๋ยวนั้นกันนะ
ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะต่อไปคำว่าบุญเนี่ยจะมีคนเลิกพูดหรือซ้ำไปมันจะใช้ว่าสงเคราะห์กันแหละกันนะเกื้อกูลกันแหละกันสงเคราะห์กันแหละกันเห็นไหมครับมันจะไปรูปแบบนี้ยุคสมัยนั้นยุคสมัยต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะไม่เตือนนะเตือนนะวันนี้เตือนวันที่เท่าไหร่วันที่17เมษาเนาะเออวันที่17เมษายน2562เมษายนหรือเมษาคมเอาให้แน่ลุงออกนะยนก็ยนเมษาคมมีแต่พ่อลุงออกแล้วพูดอย่างนี้ปู่ลุงออกแล้วพูดอย่างนี้เป็นยังไงนะก็พ่อกับปู่ก็เรื่องท่านเนี่ยท่านไปเวรๆตั้งนานแล้วโอเคนะตอนช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19 19 20โอ้20เนี่ยไอสไตล์เนี่ยเข้ามาให้ผู้คนรู้จักมัน20กว่าแล้วนะนะ2005นี่ไงก็มาถึง2015ตัวเนี้ยเอามา15ก็แล้วกันเป็นเริ่มต้นของผู้คนจะรู้จักไอสไตล์ในศตวรรษที่ผ่านมาคือศตวรรษ20ประมาณปี2015เอาตรงนี้ก็แล้วกันนะส่วนก็ว่ารัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยนู่นเขาบางแต่นู่นปลายศตวรรษที่19นะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มศตวรรษที่20แปลว่าก่อนไอน์สไตน์นะรัตเทอร์ฟอร์ดก่อนไอน์สไตน์นะโยมรู้ไหมเขาแน่เรื่องอะไรมันอยู่3สหายเพื่อนเขานั่นแหละชาติเดียวกันคือชนชาติชาวอังกฤษอังกฤษลอนดอนนี่แหละครับโอเคนะหนึ่งนั้นก็มีชื่อว่าทอมสันสองก็รัตเทอร์ฟอร์ดสามก็คือแซดวิกเขาไปรู้เรื่องอะไรเขาได้ไปเจอไอ้ตัวเล็กเจอตัวเล็กมาเรียกกันว่าอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนความจริงทุกคนเงี้ยอิเล็กตรอนนิวตรอนแล้วก็โปรตอนงั้นนิวตรอนอยู่ตรงกลางนะครับนิวตรอนอยู่ตรงกลางจำเป็นหลักนิดนึงนะฮะวิธีคิดพวกนี้มันจะง่ายโอเคนะแล้วเขาก็พากันเรียกว่าอนุภาคนะอนุภาคโอเคนะคำอนุภาคตรงเนี้ยก่อนหน้านู้นที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะเขาจะเรียกว่าอะตอมยุคสมัยก่อนนู้นคำว่าอะตอมเนี่ยเขาบอกมันแบ่งแยกกันไม่ได้อย่างเช่นกลิ่นเนี่ยกลิ่นที่เราได้กลิ่นจะเป็นสุนัขตดแป๊กเนี่ยนี่สุนัขมันตดกลิ่นมันก็โชย กลิ่นปลาร้าก็ได้อ่ะกลิ่นกะปิก็ได้อ่ะกลิ่นช้างไอช้างจามก็ได้อ่ะดอกมะลิก็ได้อะดอกกุหลาบก็ได้ดอกบัวก็ได้ก็ได้แม้แต่กลิ่นหอมจากอะไรจากพวงแก้มของนางเงี้ยกลิ่นนั่นนะฮะมันเป็นอะตอมนะกลิ่นอาหารหวานคาวในครัวนั่นคืออะตอมฮะยุคสมัยนู้นกี่ปีรู้สัก 2-3,000 ปีก็แล้วกันอะตอมเนี่ยตั้งแต่กรีกโบราณอะตอมเนี่ย
นักปรัชญากรีกโบราณเขาพูดว่าอตอมอตอมดูสิครับก็พูดมาตั้งกี่พันปีนะฮะจนกระทั่งมาถึงที่ว่าเนี่ยครับใช้ว่าตอมใช้คำว่าตอมมันถูกพอเวลาถึงยุคของทอมสันรัตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็แซดวิกเนี่ยจะมาใช้คำว่าโอ้ยอะตอมมันแบ่งแยกไปตั้ง3ตัวเนี่ยเรียกว่าอนุภาคมีชื่อเรียกว่าอิเล็กตรอนนิวตรอนและโปรตอนนะสิบอกให้จบเอาละพอรู้กันแค่นี้ยุคสมัยนั้นก็แปลว่าต้นศตวรรษที่20ก็ร้อยปีมาแล้วก็แล้วโอเคไหมเอาร้อยปีพอดีมาแล้วก็แล้วง่ายดีน่าจะพอแล้วตรงนั้นนะครับไม่ใช่ต่อมาก็นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาก็ศึกษาเรียนรู้ทดลองทดสอบไปเจออีกทีนี้โอ้โหนับไม่ถ้วนเลยโยมงานเนี้ยไปกันให้เละเลยนะเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับก็โครงสร้างก็เปลี่ยนไปแต่ที่แน่ๆนะฮะว่าพอรู้จักคำว่าอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนมันก็น่าจะอธิบายสิ่งที่มีชีวิตได้ทั้งหมดในโลกนี้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ได้อย่างแตกฉานก็แปลว่าสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตจะต้องมีส่วนผสมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอยู่ทุกอย่างมันไม่ได้จบตรงที่ไหนได้มันไปต่ออีกทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เขาไม่รู้อย่างเดียวว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรเนี่ยแต่เขารู้ส่วนผสมของชีวิตด้วยนะแต่ไม่รู้มันเกิดได้ไงอยู่บอกว่าสิ่งที่มีสิ่งที่มีชีวิตมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าไปไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรมันก็แปลว่ามันรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากและรู้ยังไม่หมดใช่ป่ะมันก็มีแค่นี้ชีวิตเกิดได้อย่างไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเงี้ยเห็นไหมครับใช่นะใช่นะใช่นะท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังผมอะไรที่เคารพครับผมว่างั้นจริงเอาหรือจะมาเถียงก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพิมพ์มาก็ได้โอเคนะเอาฟังต่อดีกว่า กำลังมันกำลังมันกำลังมันโอเคนะเอาละ นักวิทยาศาสตร์ยุคหลังมาเนี่ยหลังรัตเทอร์ฟอร์ดมันเนี่ยก็ว่าร้อยปีเต็มๆมานี่แหละโอเคไหมครับนี่มันศตวรรษ21นะเดี๋ยวนี้นะครับศตวรรษ21ผมบอกลุงออกบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21โอเคมั้ย20ที่ผ่านมาคือ100ปีเต็มๆนะโอ้โหวิทยาศาสตร์เข้าไปขึ้นสูงหมดทุกขั้วเคมีก็เป็นอาวุธเคมีชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ยิ่งพัฒนาเข้าไปแนวตั้งเนี่ยมันยิ่งจะฆ่ากันแหลกลายหมดแหลกลานหมดครับมีแต่คิดจะฆ่ากันแนวตั้งผมบอกไว้เลิกพัฒนาแล้วเลิกค้นคว้าพัฒนาสู่แนวตั้งแล้วออกแนวราบเถอะให้มันเกิดประโยชน์เช่นนี่แนวราบออกมาแนวราบเกิดประโยชน์พวกนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมดแหละนะจะเป็นวงจรปิดยงวงจรเปิดนะจะเป็นรีโมทคอนโทรลตู้เย็นรถยนต์เวลาเนี่ยนี่ออกแนวราบโอเคไหมนี่คือประโยชน์กันมากมายมหาศาลแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้ทีเนี้ยฮะว่ามันร้ายแรงขนาดคลื่นระวังเจอคลื่นอีกอัลไซเมอร์เพอพาคินสันต่อผมมันรู้เรื่องพวกนี้เขาให้มันก็เลยใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้สบายหรือส่วนสะดือเป็นไงเปิดด้วยเอ้าโอ้โหเกือบใช่ไหมอันนี้มันสไตล์วิทยุอย่างนี้เอาสไตล์วิทยุมาใช้ทางด้านหน้าจอไม่ได้โอเคนะโอเคมาครับหลงประเด็นหลงความคุ้นเคยโอเคนะเอาล่ะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ยุคหลังนะยุคหลังมาเนี่ยครับเขาก็คิดต่ออะไรแต่ไม่ไรจนกระทั่งไปได้สิ่งที่มันเร่งอนุภาค
ใช่ไหมเมื่อกี้คำว่าอนุภาคคือมีอิเล็กตรอนนิวตรอนและโปรตอนนะครับคือจะทำให้มันเร็วเขาก็เลยสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขนาดใหญ่เรียกไปทั้งหมดเครื่องหน่วยงานก็เรียกว่าเซิร์นก็แล้วกันเขาแค่นั้นเองครับอยากจะเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนะครับนะส่วนทางด้าน มันมีรู้สึกว่าจะเป็นคุณทอมสันเนี่ยครับทอมสันนะค้นพบอิเล็กตรอนคือเขาจะมีหลอดอะไรในนี้เขาเรียกว่าหลอดรังสีคาโทดเป็นไงก็ไม่รู้ก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยไปรูปคลำทุกส่วนนูนส่วนเว้าก็เลยไม่รู้ว่ารูปร่างเป็นยังไงเอาพอจะเดาก็แล้วกันข้างในเป็นสุญญากาศไอ้หลอดเนี่ยหลอดแก้วหลอดอะไรข้างในสุญญากาศนะครับเดาผิดจะว่ากัน ถ้าถูกก็ยกประโยชน์ให้กับท่านที่อยู่หน้าจอกับอยู่หลังพวงมาลัยก็แล้วกันนะเอาล่ะเขาก็ไอ้ทำหลอดรังสีคาโทดขึ้นมาแล้วก็ไปทดลองอีท่าไหนไปรู้ไปเห็นอิเล็กตรอนเข้าหายมองเห็นอิเล็กตรอนโอเคไหมครับ เข้าหายก็แค่นี้เองพอเวลาเห็นอิเล็กตรอนก็ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นต่อมาก็ไปเจอโปรตอนเนี่ยเห็นไหมต่อไปก็เจอที่เขาว่านิวตรอนความจริงมันไม่เจอหรอกนิวตรอนผมรู้ว่ามันไม่เจอหรอกนิวตรอนแต่มันเอามาพูดเฉยๆหรอกเพราะอะไรพูดไปกันได้คือนิวตัวนิวตรอนน่ะฟังกันดีนะครับตัวที่สำคัญนะฮะคือตัวที่มันอยู่ตรงกลางนะตัวอยู่ตรงกลางนิวตรอนนะเอาชื่อมาเรียกชื่อว่านิวตรอนเฉยๆชื่อมาเรียกเข้าใจมั้ยซ้ายก็เป็นอิเล็กตรอนเงี้ยขวาก็เป็นโปรตอนเงี้ยเห็นมั้ยครับเข้าใจมั้ยพอเวลาจับอิเล็กตรอนได้ปุ๊บนิวตรอนหายเลยเหลือแต่โปรตอนใช่มั้ยก็แยกมันออกจากกันซะไอ้โปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยดึงให้มันออกจากกันซะนะก็ใช้เครื่องวิ่งให้มีความไม่รู้เป้าหมายคือให้มันเท่ากับแสงเพราะความเร็วของแสงนี่มัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีพยายามสร้างเครื่องมาเร่งเหมือนกับรู้จักหมุนไหมหมุนเครื่องยนต์อย่างเงี้ยปั่นปึ้งเนี่ยให้มันหมุนเร็วๆเนี่ยโอเคไหมฮะก็จะมีอะไรมันก็มีแค่แม่เหล็กจะทำได้สร้างแม่เหล็กขึ้นมาปั่นในตัวโปรตอนเนี่ยให้มันวิ่งข้างหน้าถ้าคิดตามกรอบที่ผมคิดเฉยๆนะไม่เคยเห็นก็นะมันจะมีอยู่2ขั้วแม่เหล็ก2ขั้วไอ้ตรงกลางนี่มันก็จะกลายเป็นสุญญากาศนะครับโดยเนี่ยนะข้างๆก็เป็นแม่เหล็กนี่ก็เป็นชุดแม่เหล็กไม่รู้แม่เหล็กต้องแรงด้วยนะเหนี่ยวนำแรงมากครับที่จะมาประคับประคองพูดว่าไงให้โปรตอนวิ่งตรงกลางโดยที่ไม่ไปชนกับอิเล็กตรอนหรือว่าดึงโปรตอนออกมาโดยเฉพาะให้วิ่งในท่อที่เนี่ยท่อที่ว่านั่นคือมีชื่อเรียกว่าท่อรังสีคาโทดที่เขาว่านี่ครับเซิร์นเนี่ยนะมีความยาวประมาณสัก27-28กิโลเมตรลึกลงไปที่พื้นดินประมาณ100เมตรทำเป็นวงกลมเงี้ยนะบังคับให้โปรตอนมันวิ่งเร็ววิ่งเร็วยิ่งกว่าม้าอะไรกันโอเคไหมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะอย่าลืมแม่เหล็กมี2นะ2ชุดนะที่จะบังคับโปรตอนให้มันอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางลงไปเงี้ยโอเคไหมแปลว่าแม่เหล็กกันทั้งหมดเลยแล้วข้างล่างเนี้ยข้างล่างกับบนก็ได้ก็แม่เหล็กเหมือนกันที่จะปั่นให้มันหมุนจะได้ให้มันเคลื่อนที่เร็วให้โปรตอนนี่เวลข้างๆอย่าให้มันหลบหลีกอย่าให้มันหนีไปไหนบังคับเอาไว้โอเคไหมครับแต่ต้องเนียนมากนะครับเพราะมันใช้ช่องว่างเล็กมากนะ
ไอ้ข้างล่างก็บังคับมันหมุนน่ะโอเคมั้ยครับให้โปรตอนมันเคลื่อนที่อ่ะให้มันเร็วคงจะหมุนปี๊ดแล้วแม่เหล็กเท่านั้นนะที่ว่าเนี่ย27 28กิโลเมตรแม่เหล็กหมดทีนี้พอเวลาทำไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กมันตายตรงไหนตายความร้อนเพราะมันยิ่งทำให้แม่เหล็กสูงจะกระเท่าไรมันต้องเพิ่มไฟฟ้าพวกวอลเตจใส่ก็ไปปังๆๆๆแม่เหล็กการมันก็ต้องเร็วเพราะมันต้องให้มันเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงน่ะตัวเล็กนิดเดียวอ่ะมันต้องใส่พลังมากมายมหาศาลเสร็จแล้วจะไปตายแล้วตายความร้อนพอเราจะบังคับไอ้โปรตอนให้มันเร็วเท่ากับแสงเครื่องพังซะก่อนทดลองมาตั้ง5ครั้งประมาณป่านนี้ยังซ่อมไม่เสร็จ3ปีแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้เห็นข่าวที่จะมาทดลองอีกเลยหรือว่ายอมแพ้แล้วก็ไม่รู้ เราก็ไม่รู้เขาเนาะเขาจะยอมแพ้หรือไม่ยอมแพ้เรื่องของเขาอันนี้ลุงหอกเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกเนี่ยแค่ติดตามข่าวสารเฉยๆถ้าหากได้ไปดูนะผมไปแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกครับที่ตั้งรู้แล้วว่าสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสตรงจุดนั้นนะครับคิดว่าจะไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปดูพิพิธภัณฑ์ถ้าสามารถที่จะขออนุญาตเข้าไปดูตรงนั้นได้ก็ดีเหมือนกันนะเขาไม่อนุญาตแล้วก็ดูแค่พิพิธภัณฑ์ก็พอแล้วไปดมกลิ่นสักหน่อยเพื่อนักฟิสิกส์แถวๆนั้นเขาปวดหัวจะได้จับหัวหายหัวหายปวดประมาณนั้นใช่ไหมพวกนี้ปวดหัวประเทศทั้งนั้นบอกแค่นั้นเวลาเขาเอินเดินเข้าออกเดินเข้าออกประตูเซิร์นเข้าไปก็ไม่ไหวไม่มีแรงเข้าไปเสร็จลงมันก็ปวดเทศนี่เด้อก็มันเจอเพื่อนคลื่นพวกนี้จะหนีไปไหนพวกคลื่นปวดหัวตลอดเลยครับแล้วร้องแง๊กแง๊ออกมาจากประตูเจอลุงงอเขาให้มาเลยเอาหัวมาหายปวดเลยทันทีด้วยกลับบ้านครับพี่ชายมาแล้วก็วางกล่องขอทานไว้ข้างหน้าจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วไปประมาณนั้นดีไหมพี่ ความคิดลุงออก ผมก็โม้ไปนั่นแหละเผื่อเป็นจริงพูดเอาไว้ก่อนเผื่อเป็นจริงส่วนมากพูดเอาไว้แล้วมักจะเป็นจริงเสมอนะภาษาลุงออก พอพูดไปแล้วโอกาสเป็นจริงเยอะนะใครติดตามลุงออกมาพอจะรู้ๆกันอยู่เรื่องพวกนั้นพูดทิ้งเอาไว้ไม่นั้นนะก็เป็นจริงตามพูดว่าไปนู่น ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงอ่ะขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยพี่พอไหมแค่นี้ก็พอแล้วครับเติมไปสักหน่อยนึงก็แล้วกันเพื่ออะไรได้ไหม เอาว่าก่อนหน้านี้ก็แล้วกันก่อนหน้านี้นู่น1940นับถอยหลังไป150ปีก็แล้วกันง่ายดี150ปีนะมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่บอกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ไปเจอนู่นนะชั้นบรรยากาศของโลกชั้นบรรยากาศของโลกมันก็มีอะตอมเนาะอะตอมคืออนุภาคกันแหละอนุภาคในอากาศชนสูงกันไปมันวิ่งชนกันนะเละตุ้มเป๊ะเลยชนกันแบบพิลึกพิลั่นด้วยปฏิกิริยาที่มันเป็นความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์เขาจะเรียกกันว่าอะไรรังสีคอสมิกนะครับรังสีคอสมิกเนี่ยมาจากความร้อนความร้อนมาจากดวงอาทิตย์มันทำให้อนุภาคที่มันเนี่ยเต้นระบำรำฟ้อนตึงตังตึงตังเอาให้เละเลยนะครับหมายความว่ามันชนกันวิ่งชนกันหัวแตกหัวแตนรู้จักหัวแตกหัวแตนวิ่งชนกันหัวตกเลือดออกหัวแตกเลือดออกประมาณนั้นครับเขาก็พยายามศึกษาต่อไปเรื่อยวันดีคืนนี้ก็เอาเครื่องบินขึ้นไปก็ไม่ได้ไปวัดมันไม่นิ่งนะก็เลยขึ้นบอลลูนนี่เนี่ยขึ้นไปฟืดไปวัดอุณหภูมิมันชนกันให้เละตุ่มเป๊ะเยอะแยะมากมายกายกองว่าเป็นชั้นบรรยากาศที่ว่านั้นนะครับก็จะมีผู้คนจะเริ่มรู้แล้วภาษาใหม่ๆขึ้นมาแล้วเช่นโพซิตอนเนี่ยโพซิตรอนแปลว่าอะไรนะนิวทริโน
มิวออนไพออนออนออนมอนมอนประมาณนั้นครับไอออนพวกนี้ลงท้ายพวกนี้ครับรู้ๆกันเป็นไวยะต่อมาก็อะไรต่อต่อมาก็หาวิธีที่จะทำให้อนุภาคหรือว่าโปรตอนที่ว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเท่ากับแสงที่ว่าเนี่ยตามสมการของไอน์สไตน์ EMC ยกกำลังสองนั่นนะครับที่เขาให้ไว้นะครับและหรือไอ้ทฤษฎีสมมติภาพอะไรของเขานั่นแหละก็ว่าไปตามเกิดตามมีของเขากันแล้วกันนะเมื่อถึงวันนี้นะอิเล็กตรอนก็ตีแตกไปอีกทีนึงโปรตอนก็ตีแตกไปอีกทีนึงก็มาเรียกคว้ากันต่อไปแปลว่าอะตอมตีอะตอมแตกมีชื่อเรียกว่าอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนใช่ไหมครับส่วนโปรตอนกับนิวตรอนจับคู่กันเขาก็เรียกว่านิวเคลียสใช่ไหมนิวเคลียสนะเข้าใจไหมแค่นั้นเองครับเขาก็ได้แค่นั้นมันไปต่อไม่ได้ไม่เหมือนจิตถ้าจิตปุ๊บเนี่ยพอเวลาจิตเนี่ยจิตคืออยู่ตรงกลางจิตบริสุทธิ์นะที่ว่าเนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนก็สามารถควบคุมอิเล็กตรอนโปรตอนได้เลยนะครับจิตเนี่ยครับ ควบคุมได้เลยนะนั่นเรียกว่าประจุไฟฟ้าบวกลบเข้าใจไหมซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตที่ว่าเนี่ยควบคุมได้เลยควบคุมนะอิเล็กตรอนโปรตอนได้เลยก็คือเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับส่วนกระแสได้ไม่ได้หรอกครับกระแสไม่มีทางทำได้ให้ตายไงไว้ได้ก็ฝ่ายกระแสนะ ที่พูดเนี่ยครับมันต้องเป็นไฟฟ้าสถิตจ้ามันต้องอาศัยพุทธศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับนี่ก็เราเรื่องวิทยาศาสตร์ตอนนี้นะครับใช่ไหมแล้วก็ที่มาที่ไปก็คือเรื่องจิตศาสตร์ต้องจิตต้องบริสุทธิ์ครับจึงจะทำไอ้พวกนี้ได้นะครับใครอยากได้ก็ทำเอาเองกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับโอเคไหมไม่เป็นฉะนั้นก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอมากหนึ่งก็เลอะแล้วไม่ใช่เลอะแล้วครับมันมากเกินไปไม่สมควรที่จะท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยรู้ไปก็อย่างนั้นแหละโอเคไหมให้นักวิทยาศาสตร์ในเซิร์นนี่แหละครับซึ่งก็มีบุคลากรไม่น้อยกว่า 2,500 คนนะเฉพาะประจำนะในเซิร์นเนี่ยเฉพาะประจำนะเงินเดือนคนสักไหนไม่รู้ไปถามเอาเองส่วนเดือนเข้าออกต่อปีเนี่ยประมาณ 4-5,000 คนนะต่อปีพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกนะไปศึกษาไปดูงานไปแล้วก็หวานไปเดินเข้าเดินออกต้องระดับด็อกเตอร์นะครับส่วนด็อกเตอร์อย่างลุงงอกเนี่ยโอ้ยไม่มีโอกาสได้เห็นกันหรอกครับลุงหงอเพื่อนด็อกเตอร์เราไปฟังแค่นี้ก็พอเนาะพอนะหายใจด้วยแล้วกันเอาละแค่นี้ความจริงผมอ่านผมไปเรื่อยแล้วนะครับในส่วนตัวส่วนรวมคงใช้ไม่ได้หรอกครับเอาไว้คนที่เขาศึกษาโดยเฉพาะไปว่ากันไปคุยกันไปทะเลาะกันไปเถียงกันแต่มีข้อแม้ว่าหยุดได้แล้วจ้าทดลองอีกผมว่าพังผมเป็นห่วงมันจะระเบิดเพราะอะไรรู้ไหมเขาให้เอาโปรตอนวิ่งชนกันแล้วมาวิ่งชนกันพอแล้วมันชนกันแตกปุ๊บมันก็เป็นพลังงานมันเกิดสภาวะที่เรียกกันว่าอินเตอร์แอคชั่นนะครับอินเตอร์แอคชั่นใช่มันเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาแตกเปรี้ยงมันก็เป็นพลังงานพลังงานก็ถูกขังไว้อยู่ในอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์เซิร์นนั่นนะครับ27กิโลเมตร28กิโลเมตรนั่นแหละครับจะเข้าออกแต่ประตูผมว่า 4-5 ชั้นนะประตูเนี่ยเพราะว่าข้างในมันต้องควบคุมอากาศควบคุมความดันไว้หมดนะครับให้มันเท่ากับความกดอากาศความดันปกติอย่างมนุษย์ที่อยู่นอกทำนองนี้ครับออกมาแล้วก็เสียทุกรายผมว่านะเสียแทบทุกรายเพราะมันเล่นงานพวกระบบประสาทหมดพวกนี้กลุ่มพวกนี้กลุ่มพวกอัลไซเมอร์ไวนะครับ
นะบอกให้ทราบไว้เพราะลุงออกต้องหาวิธีไปช่วยเขาง่ายๆให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆขึ้นมาช่วยชาวโลกเขาแต่จะเตือนเขาเป็นในย่าไว้พอแล้วในแนวตั้งมันนั้นตายทั้งโลกนะก็แค่นั้นเองจะเตือนเขาไปตรงนั้นถ้าจับหัวเขาปวดหัวเขาทำอะไรไม่หายอ่ะลุงออกจับครั้งเดียวมันหายอ่ะแล้วก็บอกเขาเสร็จพอแล้วเอาออกแนวราบซะอย่าไปค้นคว้าแนวตั้งต่อไปพอแล้วมันยิ่งอันตรายโลกดีไม่ดีเซินจะระเบิดระวังถ้ามีการทดสอบครั้งต่อไปนะค่อยๆติดตามข่าวสารนะผมก็ไม่เข้าใกล้เหมือนกันนะให้รู้ว่าพอเวลามันถึงจุดที่มันเหมือนกระเป๋าลูกโป่งภายในเหมือนกระเป๋าลูกโป่งเป่าปืดทดลองทีมันก็บานออกบานออกบานออกถึงแม้จะอยู่ทางในพื้นลึก100เมตรก็ตามทีมันแรงอ่ะมันทดลองแล้วทดลองแล้วทดลองทดลองแล้วมันก็พลังงานก็เบ่งออก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 ถึงจุดหนึ่งก็ตะแลนแล้วครับยุโรปไปหมดผมว่านะครับฝรั่งเศสหมดทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันดินแดนมันติดกันไงผมว่างั้นนะเออได้ข่าวว่าฝรั่งเศสไฟไหม้เมื่อวานไม่ใช่เหรอเล่นกันจังหนับเลยโอ้ยมันไม่เลือกที่อยู่นะไฟเนี่ยเล่นในเมืองแล้วจ้านอกจากเล่นในป่าแล้วเล่นในเมืองด้วยโอ้ยนั่นๆๆๆเล่นในป่าเล่นในเมืองมันจะไปไหวหรือเดี๋ยวครับพวกเราไปต่ออ่ะต่อไปขออนุญาตดูหน้าจอครับดูสิมีไผ่บ้างเด้อวันนี้เป๊ะมาไหนล่ะเร็วๆไหนเห็นหน้าหรอออกมาละโอ้ค่อยๆเริ่มเจอละอ้าวมีคำถามไหมไล่มาเร็วอ่ะมาปืด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 รู้จักปืดปืดไหมเออจะถามอะไรก็ถามมาทีนี้ปืด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 แปลว่าเนี่ยปืดปืดก็ภาษาลุงหงอท่านนะปืดปืดสเปสปะภาษาลุงหงอสเปสปะพูดมาตั้งแต่ปี25ผ่านวิทยุนะเละตุ่มเป๊ะสเปสปะเละตุ่มเป๊ะภาษาลุงหงอที่ได้ยินทุกวี่ทุกวันใช่ป่ะไม่รู้นะมั่วมั่วเอาไว้ในโอ้มาเยอะๆแล้วก็ถามมาด้วยเด้ถามมาด้วยเด้ลำปางร้อนทนไม่ไหวเลยจ้าฝนตกแล้วจะร่าเลยนั่นแน่ลำปางฝนตกเหรอเด้ให้มันได้กันทีลำปางร้อนรนจนทนไม่ไหวฝนตกแล้วจระว่าดีตกพัฒนาก็ดีเหมือนกันคนที่ปลูกเสกเครื่องรางของขลังเขาบรรลุธาตุดินธาตุลมธาตุลมธาตุไฟใช่ไหมครับแล้วพลังงานบริสุทธิ์เอามาใช้ปลูกเสกได้ด้วยหรือครับมีโทษไหมครับทำไงเนาะจะตอบไงเรื่องนี้คุณเจ็ดคุณเจ็ดลุงหอตอบง่ายลุงหอก็ไม่เคยเป่าเสกหรืออยากจะให้ลุงหอเป่าเสกเอาไหมล่ะสวรรค์จะทำให้นะแต่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรอกจะเป่าจะเสกให้ดูเสกอะไรฟังใหม่นะครับคนที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังผมก็ไม่อยากจะพูดพวกนี้นะคำว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยฟันไม่เข้ายิงไม่ออกใช่ไหมคำว่าเครื่องรางของขลังคำว่าเครื่องรางของขลังนะถ้าเป็นฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอันนี้ไม่ใช่ของแท้แล้วสักอันนะของแท้ของดีมันต้องเมตตาธรรมคำจุนโลกไม่ของดีมันต้องไปไหนก็ขึ้นเขาลงห้วยแม้ว่าไม่ช่วยสักบาทเดียวก็ได้รับแต่ความปลอดภัยนั้นไปแล้วกลับของดีมันจะเป็นอย่างนั้นของดีที่ใช้ของจริงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบรรจุพลังงานใส่อะไรมันก็ใส่ได้ทั้งนั้นแหละใส่ที่หมามันก็ได้โอเคไหมครับ
ใส่ทรายใส่น้ำใส่อะไรมันได้หมดขอให้จิตบริสุทธิ์ขอให้พลังงานที่มันบริสุทธิ์มันเซตอัพเข้าไปได้ทุกส่วนถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันวัตถุสิ่งมันบริสุทธิ์กันมามากแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าว่าเป่าเสกเพื่อให้เป็นเครื่องรางของขลังผมว่ามันเป็นเรื่องไสยศาสตร์มากกว่านะครับเห็นไหมนะนะไสยศาสตร์มากกว่าเพราะว่าพอเวลาใส่ติดตัวแล้วมีคาถากำกับนี่ใส่จัง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 อ้าวบริกรรมคาถานึกทีเนี้ยเพราะจิตมันนึกนะฮะมันจะนึกไปหาสิ่งที่กำลังถูกกระทำอยู่เป็นจริงๆนะครับศาสตร์จริงๆมันมีจริงๆนะคำว่าศาสตร์ในโลกเนี่ยที่เรียนกันเยอะเนาะแต่ถ้าหากว่าศาสตร์ในทางฝ่ายธรรมเนี่ยมันก็มีกันสองส่วนก็คือพูดบ้างนะไสยศาสตร์โอเคไหมครับไสยศาสตร์กับเนี่ยจะบอกว่าพุทธศาสตร์ก็ไม่ใช่ครับพุทธศาสตร์อีกมิติหนึ่งครับไสยศาสตร์นี้ก็ต้องคู่กับธรรมศาสตร์นะครับคือศาสตร์ธรรมชาติมันจะสู้กันก็คือเรื่องราวธรรมชาติอยู่ที่เดียวกันเพราะธรรมชาติมันมีทั้งดีและชั่วดีมันก็เป็นเรื่องของฝ่ายดีก็เรียกว่าฝ่ายสัมมาทิฏฐิโอเคไหมครับฝ่ายชั่วก็ฝ่ายมิจฉาทิฏฐิกลุ่มมิจฉาทิฏฐินี่นะฮะเขาเสกเป่าเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังนะเพื่อที่จะให้อยู่ยงคงกระพันโอเคไหมครับเข้าใจหน่อยก็ได้ครับท่านที่มีเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับนี่ก็ผมไม่ได้จักรู้ว่าเปิดยังไงกันจริงผมรู้ท่านแน่ๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักเกษตรนี่ฮะเนี่ยประเภทฟันไม่เข้าแท้ไอ้ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าเนี่ยจริงๆนะพวกหนังเหนียวใช่ไหมฮะไอ้พวกหนังเหนียวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกลุ่มหนังเหนียวเนี่ยกลุ่มที่ทำอะไรแต่อะไรไม่ดีกับทั้งคนทั้งโลกใช่ไหมฮะนึกออกไหมเนี่ยจะไปลักเล่ห์ขโมยน้อยใครก็ไม่ต้องกลัวอีดาบฟันเปี้ยงป้างรู้จักเสือใบไหมพวกกลุ่มเสือเนี่ยครับเสือใบเสืออะไรต่างกลุ่มนี้แหละครับสุดท้ายก็ไปบวชยอมจำนนในสิ่งที่ตัวเองไม่ดีไปปล้นบ้านนู้นเอามาแจกบ้านนี้ปล้นบ้านนู้นมาแจกบ้านนี้ไม่ใช่ไม่ได้นักการเมืองพอๆกันหรือเปล่าอ้าวโอ้โทษทีขออภัยครับหลุดขออภัยจะว่ากันทำนองนั้นหรือเปล่าลักษณะนี้ไปได้ไม่กี่น้ำหมดรากเน่าแน่มันถึงยุคมันยุคสามสหายก็ทำงานเขาช่วยทำงานสามสหายก็ช่วยปรับอาธรรมกลุ่มไสยศาสตร์นี่นะครับกลุ่มมิจฉาทิฏฐินี่หว่าแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะเป็นศาสตร์พวกธรรมชาติหรือกลุ่มสัมมาทิฏฐิช่วยตรงนั้นขอให้เข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันนะคุณไม่รู้ว่าชื่ออะไรเมื่อกี้คุณเจษเหรอใช่ถามว่าจะบรรลุธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับถ้าบรรลุเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับคนที่บรรลุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาทำด้วยพวกเป็นเสือปล้นจี้ว่าไปทำนองนั้นนะครับจะไปรูปแบบแบบซะมากกว่าซึ่งไม่ใช่วิธีหรือวิธีที่มนุษย์เขาใช้กันไสยศาสตร์อะไรกันง่ายดีกลุ่มไสยศาสตร์นะครับกับธรรมศาสตร์ถ้าหากไปเป็นกลุ่มพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาจะเหนือกว่าสิ่งที่ว่ามาเนี่ยไสยศาสตร์ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกถ้าบรรลุธรรมนะครับกลุ่มบรรลุธรรมไสยศาสตร์นี่ไม่ใช่บรรลุธรรมนะครับเข้าถึงธรรมในระดับที่มันเป็นพลังลบเนี่ย
ทำลายโอเคไหมครับส่วนฝ่ายสัมมาทิฏฐิก็คือเข้าถึงธรรมในส่วนนี้เป็นบวกเนี่ยก็ฝ่ายดีก็แล้วกันนะง่ายที่สุดแต่ถ้าหากพุทธศาสนามันจะเหนือดีเหนือชั่วกลุ่มบริสุทธิ์เนี่ยกลุ่มมากายใจจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์กลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแค่นะครับฉะนั้นก็คือศาสตร์ที่ว่านี่มีทั้งไสยศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์โอเคไหมพุทธพุทธเนี่ยนะครับศาสตร์ของพุทธะพุทธศาสตร์ที่พยายามที่จะปรับไสยศาสตร์กับธรรมศาสตร์เนี่ยให้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเขาจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เกลี่ยให้เกลี่ยให้เพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่อยู่ในกรอบของไสยศาสตร์ตลอดฟังลุงอ่องนี่เปลี่ยนใจเลยรับรองได้เลยรับรองได้เพราะผมขอร้อง ให้หยุดทำ ผมขอร้องให้หยุดทำพอได้แล้วหยุดไม่หยุดจะเจอนะสามสหายเล่นงานให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนมันเล่นงานแบบนี้ไม่จะบอกไปทางน้ำก็เหลือเหรอทางบกก็เหลือเหรออากาศก็ไม่เหลือเล่นลูกเล่นเมียเล่นหลานลูกหลานด้วยนะครับอย่าคิดว่าง่ายๆนะครับลุงออกเตือนด้วยความหวังดีนะให้ดูกลับลำซะพี่กลุ่มไสยศาสตร์ถ้าแน่จริงปฏิบัติการมันยังลุงออกคนเดียวก็พอถ้าแน่จริงนะท้าด้วย ท้าด้วยมาสักห้ากับรถไฟที่ว่าเพราะผมรู้พวกนี้เขาจะบริกรรมทางด้านจิตเนี่ยครับเขาจุดธูปจุดเทียนบ้านเขานู่นนะครับ เป็นความจริงเขาจะลุมมันจะไม่ยากอะไรสมมติว่าลุงออกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะฟังให้ดีนะวิธีการเขาจะบอกวิธีให้ได้นะท่านที่อยู่ในสายศาสตร์นะบอกวิธีก็ได้สมมติว่าท่านมีพวกอยู่ห้าคนสิบคนโอเคไหมแต่ละคนอยู่ห่างจากลุงงอกแต่ละทิศไงสี่ทิศพุ่งตรงมันตรงนี้อ้าวสวดก็ไปมาเดียวกันเนี่ยใส่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวลุงงอกชักเองแข่งแข่งแข่งเองนะจริง เขาได้จริงๆนะท่านที่อยู่ในจอจักรรถเขาทำได้จริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยแต่ทำไมผมถึงไม่วิตกออกกับเพื่อมนะก็รู้สิครับเราต้องรู้ตัวเราสิครับนะเตือนกันบ้างดีท่านที่พวกกลุ่มเสกเป่าเสกเป่าพอแล้วล่ะครับพอแล้วล่ะครับเตือนไว้ครั้งที่105แล้วนะไม่งั้นสามหายเล่นงานนะผมไม่เกี่ยวนะเตือนนะให้โทษแก่เขาทนถึงเรานะโอ้ให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวนั่นอันเดียวกันนั่นนะครับความหมายเดียวกันพี่โอ้ไหมครับเมื่อตอบปัญหานี้แล้วคุณอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวดูก่อนเอาหายไปไหนแล้วเอ้ายังไม่เจอห่วยหายไปไวแท้ไม่หายจริงๆโอเคถือว่าได้ตอบแล้วละกันเนาะ เรื่องของเครื่องรางของขลังมันหมดยุคแล้วจ้าโอเคนะโอเคแปลว่าเข้าใจนะมันถึงยุคของความเข้าใจแล้วนะจ้าเดี๋ยวจะหาว่าลุงหมอไม่เตือนลุงหมอเตือนมาเยอะมากเรื่องพวกนี้โอเคต่อไปเรียนเปลี่ยนจอจากเฟซไปยัง YouTube บ้านหลัง YouTube เป็นไงเป๊ะอ้อยหลายเปแล้วปุ๊บมาแล้วเริ่มมาดูสิกดตัวไหนดีอ่ะกดสัญลักษณ์ตัวเองซะก่อนเป๊ะช่องของฉันใส่เข้าไปเป๊ะมาแล้วจ้ะเอาเร็วอะไรทีเนี้ยสดเป๊ะสดจริงๆด้วยนะไม่สดธรรมดานะมาแล้วจริงอะตอมในมุมจิตศาสตร์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ทีนี้ทำไมผมถึงมั่นในเรื่องของรัตเทอร์ฟอร์ดไหมเพราะว่ารัตเทอร์ฟอร์ดก็บอกว่าในนิวเคลียสมันมีพลังงานมากมายมหาศาลเชื่อว่า 99% หรือ
99.99% กว่าหรือ 99.99% เนี่ยรัตเตอร์ฟอร์ดเขาก็พูดทิ้งเอาไว้ตรงนั้นนะผมเก็ตตรงนั้นผมถึงยกย่องรัตเตอร์ฟอร์ดมากกว่าเอาว่าผมยกย่องสามสหายเขาเมื่อกี้นี่มากกว่าคุณทอมสันคุณรัตเตอร์ฟอร์ดแล้วก็คุณอะไรเมื่อกี้ยังอะไรเล็กๆนี่ครับ นั่นแหละยกย่องสามคนนี่มากกว่าโดยเฉพาะยิ่งรัตเตอร์ฟอร์ดนะครับเพราะเขาเป็นคนพูดเองเขาพูดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้พอดีไปอ่านหนังสือเจอสวชทมันก็ส่งมาให้ผมสวชทนี่ไม่รู้ย่อมาจากอะไรไม่รู้เลยนี่เออมันก็แปลกเพิ่งอยู่ๆเขาส่งมาให้ลุงหงอกเห็นลุงหงอกเป็นใครเขาจะส่งมาให้โอ้ก็ดีก็ thank you very much ทุกคนแหละครับเขาคงจะอ่านไม่เข้าใจมั้งลุงหงอเข้าใจเขาว่างั้นคงเป็นงั้นมากกว่าเขาก็เลยส่งมาให้จึงได้รู้เรื่องพวกนี้ไงผมก็ไปซื้อไปหาแล้วครับไม่ได้พูดเล่นนะมีผู้คนส่งมาให้ทั้งนั้นหนังสือธรรมะธรรมโมเหมือนกันมีคนส่งมาให้เยอะครับโดยเฉพาะยิ่งของหลวงพ่อฤาษีดึงดำในเรื่องอภิญญาเนี่ยผมไม่เคยไปซื้อนะขี้เกียจซื้ออยากให้ก็ส่งมาแค่นี้โอเคนะผ่านไปครับเอาละกลับมาถึง YouTube ทั้งที่อยู่หน้าจอและหลังพวงมาลัยเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะพวกเราเจ้าค่อยท่านอยู่หน้าจอและท่านที่อยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะลุงครับที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระหิยะว่าโอ้เอาสิงานเนี้ยถ้าเอาชื่อบุคคลมายุ่งนะลุงออกผมไม่ค่อยได้จำชื่อบุคคลนะเดี๋ยวไว้ตัดกับพระพัทธิยะนะมั้งปัญจวัคคีย์ทั้งห้าน่ะนะมีใครบ้างกนธัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิแล้วก็พัทธิยะยังไงเนี่ยพัทธิยะยังไงเนี่ยผมไม่เคยจำได้หมดทุกองมีแต่คนธัญญะวัปปะมหานามะอัตชิก็จำอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวไม่เคยเห็นหน้าค่าตาหรอกครับที่ว่า จำแต่ชื่อมา จำแต่ภาษาไว้นะโอเคนะลองฟังทินก่อนเธอจงอย่าสนใจใดๆในรูปเพียงประโยคนี้ก็ทำให้พระที่ว่าเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเพียงประโยคเดียวด้วยความว่าเธอจงอย่าสนใจใดๆในรูปก็แปลว่าทำให้รูปคืออัตตาเนี่ยมันหมดไปอย่าไปสนใจรูปอย่าไปสนใจไฟแช็กเนี่ยเข้าใจไหมอย่าไปสนใจตัวเนี้ยราคาหลายตังค์เหมือนกันแหละโอเคไหมอย่าไปสนใจมือถือมือถอยคือมันเป็นรูปเนี่ยไอความจริงไม่มีรูปมันก็ไม่ได้นะ โดยความจริงเนี่ยถ้าไม่สนใจจะมาใช้ได้หรอเนี่ยระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอเนี่ยถ้าไม่สนใจมันไม่ได้นี่คือปุถุชนธรรมดาแต่พระอรหันต์เนี่ยเขาหมดแล้วอัตตาตัวตนเขาหมดทั้งรูปแล้วเพราะนั้นจึงอย่าไปสนใจเรื่องรูปก็ถูกสิครับก็เป็นคำพูดพระอรหันต์มันก็ได้สิครับใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์มันไม่ได้อะใช่ไหมก็มันอยู่แค่นี้ง่ายเนาะนี่คือคำตอบจากลุงหมอกนะครับหวังว่าคงจะพยักหน้าแล้วนะคุณสุรวิทย์นะครับ ทำไมถึงบรรลุง่ายจังครับเกี่ยวแก่กับอะไรเป็นมูลเหตุครับก็แค่พลิกฝ่ามือนั่นนะครับเดี๋ยวนะกนธัญญะจะง่ายกว่านะครับกนธัญญะเนี่ยเพียงแต่รู้คำว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วดับลงเป็นธรรมดา
ก็แบบเกิดอัตโนมัติดับก็อัตโนมัติเหมือนกันก็พระพุทธเจ้าตรัสมันก็ใช่สิครับพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์พูดมันก็ใช่สิครับตรงนั้นน่ะมันอยู่ในจุดเดียวกันสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงไปในเทียมเวลาเดียวในเวลาเดียวกันด้วยครับจุดเกิดจุดดับจุดเดียวกันเนี่ยนั่นคือภาษาพระพุทธเจ้าที่ว่าก็เลยใช้สิ่งใดๆเกิดมันของธรรมดานะโยมเอ้ยแล้วมันก็ดับลงเป็นธรรมดานะวะแต่คนอนุญาตเขาปิ้งทันทีบรรลุได้บัดดลนะโทษทีเข้าถึงพระธรรมโทษทีไม่ใช่บรรลุเข้าถึงพระธรรมในบัดดลระดับโสดาบันปิ้งเลยครับ7วันนั่นเองครับอรหันต์เต็มตัวเลยมันจะไวฮะคือถ้ามันจุดติดมันจะไวมันจะขึ้นมึมขึ้นมาเลยเพราะนั้นในสมาชิกบ้านเราทีวีท่านที่กด Subscribe ติดตามเนี่ยอย่าลืมกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะพอเวลาได้ผ่านกระบวนการงับอากาศจากใจเต้นแมนเขานำเสนอนั่นน่ะนะมันจะไวอ่ะมันยุคนี้มันจะไวนะครับนะยุคนี้จะไวมากเพราะมันมีคนบอกให้ทำลุงงอกเนี่ยบอกให้ทำมันจะไวกันแล้วก็ทำไปตามสไตล์ใจเต้นแมนเขาโอเคไหมครับนั่นน่ะทำฟังแล้วมันทำนะ โอเคสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาเกิดดับในที่เดียวกันจุดเกิดจุดดับในที่เดียวกันจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนี่ภาษาลุงงอกนะพูดกันมา20กว่าปีนะครับเนี่ยแวคแวมกับเพรสเชอร์ก็แวคแวมเท่ากับเพรสเชอร์ก็ความหมายเดียวกันกับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันคือในส่วนหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเดียวกันเนี่ยพอได้ไหมครับเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีจะบอกเป็นตัวเลขให้งงไม่ได้ไปตำราเขาเรียกอะไรออโต้หรือไงเนี่ยพวกเครื่องวัดอะไรของเขามันมีโต๊ะรอดนี่ไหนไปแล้วเนี้ยตัวเลขพูดไปก็ไม่เข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมพอได้นะพี่นะเดี๋ยวนะแวคืออ้างกับเพรสเชอร์เท่ากับเพรสเชอร์สตาร์ทและฟินิชสตาร์ทและฟินิชคือจุดเดียวกันเหมือนกันครับแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นเหมือนกันครับนี่นะภาษาพวกนี้มันเป็นภาษาที่มันลึกซึ้งมากครับลึกลับซับซ้อนมากมันได้ภาษามันพูดได้นะฮะแต่เอาความจริงในเรื่องของการเข้าถึงมันโอ้โหมันไม่ใช่เข้าถึงธรรมดานะกายใจจิตมันเข้าไปพร้อมกันเลยทั้งกายทั้งใจทั้งจิตนะครับภาวะอย่างนี้กายก็เข้าใจก็เข้าจิตก็เข้า3 in 1เลยปีตาปีปานโอ้โหมันช่างปีปานปีปานดีเหลือเกินประมาณนั้นโอเคไหมใช่ครับคนที่เขาเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นี่เป็นคำพูดของสมเด็จโตพูดทิ้งเอาไว้ในสังคมไทยนะครับเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้โอเคไหมครับแปลว่าเมื่อความเข้าใจของเจ้ามาถึงขณะที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพก็พยายามแปลงภาษานั้นมาเป็นภาษาใหม่ซะก็จบแล้วนี่ขอให้เข้าใจเมื่อท่านเข้าใจอะไรก็ห้ามท่านไม่ได้เกรงว่าไม่เข้าใจงั้นก็พยายามที่จะให้เข้าใจเนาะมันถึงยุคความเข้าใจครับมันไม่ใช่ยุคความเชื่อแล้วนะเราต้องสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นี่ภาษาพวกนี้น่าใช้นะครับท่านลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดูสิครับเฮ้ยนะที่แล้วมามันเป็นความเชื่อมาปรับเปลี่ยนความเชื่อได้ไหมล่ะเออมามาช่วยกันปรับความเชื่อนะมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมว่าแล้วก็ใส่แก้วน้ำเปล่านะแอลกอฮอล์ไม่เอาเชี่ยว่าแล้วก็ดื่มทีละกึกเชี่ยไม่ให้มันแตกนะมันเสียงดังแก๊กหน่อยเดี๋ยวเชี่ยชั่วช้าโอเคไหมก็มีแค่นั้นครับคุณสุรวิทย์นะ
โอเคเมื่อบุญของเมื่อบุญมาถึงอาฆาตจะไม่ได้นะครับนี่ก็เหมือนกันเจ้าชายศิริษะกว่าที่จะมารู้เรื่องนี้นะหนังติดเอ็นติดกระดูกนะครับจนกระได้จนกระทั่งได้น้ำหยอดน้ำข้าวต้มประวัติจากนางสาวสุชาดานะเรียกว่าข้าวมันจุบญาณครับนะตรงนั้นนะจึงได้นะครับเกือบตายนะครับถ้าหากว่าชาวบ้านพูดก็โอ้เกือบตายหาถ้าชาวบ้านพูดนะโอเคนะครับหวังว่าคงจะฟังทันเด้อต่อไปคุณผมงับอากาศตอนเช้าจะทนได้นานกว่าตอนนอนตอนก่อนนอนครับยิ่งอัดนานเวลาปล่อยจะหายใจไม่ทันผมจึงกลัวที่จะอัดนานกับโอ้ยก็ทำให้สบายสบายก็บอกแล้วไงมันแน่นไม่ก็ผ่อนใจโอ้ยเรื่องนี้เรื่องของตัวเองครับคุณแก้วสปปลาวนะครับแค่นะใช่ไหมเออก็รู้ว่ามันแน่นนะอัดทำไมเราโอ้ยพี่ก่อนค่อยๆตามค่อยๆทุบหนอกเบาๆด้วยนะครับเวลาช่วยจะช่วยปึ้งปังค่อยๆทำนับไปยังได้แค่นี้เองปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ยมันมีเยอะแยะโอ้ยคิดเองหน่อยพี่ก็นะค่อยๆชักชวนอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทำนะครับรู้นะก็อย่าครับเอาแค่พอมาพอควรนะเราต้องรู้ตัวเราเหมือนกินข้าวนะอิ่มก็พอควรจะเล่นแบบท้องแตกใช่ไหมกินข้าวกินน้ำก็เหมือนกันนั่นแล้วพี่ทำนองเดียวกันเด้อชิบอกให้นะครับสวัสดีค่ะลุงงอกลุงช่วยอธิบายเรื่องภายในหมู่บ้านก่อนที่จะมีคนตาย2หรือ3วันหมาจะหอนรับกันเป็นทอดๆบ้านอยู่ระแวกวัดค่ะโอ้ยเอาสิงั้นขอเป็นหมาทีหน่อยไหมก็ถามเรื่องหมาก็ใส่จิตวิญญาณหมาตอบทั้งนั้นใช่ป่ะขออนุญาตตอบแบบหมาๆแล้วกันนะฟังใหม่ครับลุงออกช่วยอธิบายเรื่องภายในหมู่บ้านก่อนที่จะมีคนตาย2หรือ3วันหมาจะหอนรับกันไม่ทอดมันเป็นเพราะอะไรครับหมาจึงหอนใช่ไหมครับก็แปลว่าใจผมตอบแทนหมาใช่ไหมก็ยินดีนะเออยินดีนะยินดีที่จะเป็นหมานะทีเนี้ยอ่ะฟังหมาจะตอบถามเรื่องหมาก็ตอบเรื่องหมาถามเรื่องหมาก็ให้หมาตอบใช่ป่ะถามเรื่องผีก็ให้ผีตอบสามเรื่องไสยศาสตร์ก็ให้เรื่องไสยศาสตร์ตอบใช่ไหมครับโตตอบลูกหมานะหมามันรู้ได้ยังไงหมามันรู้ได้ไงว่าพอมันหอนเออบ้านนี่ก็เออสุดเสียงบ้านนี้แล้วก็ห่างวันสัก50 เมตรหรือ100 เมตรอันนั้นก็ต่อเออไปบ้านใต้เข้าบ้านเหนืออ้าวหมาเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะมันไปรู้ได้ไงมันส่งสัญญาณได้ไงเออลุงออกคิดแทนหมานะพูดแทนหมานะเนี่ยผมว่านะเรื่องนี้เอาหมาวิเศษได้ไหมเนี่ยหมามีหูเป็นทิพย์ได้ไหมเนี่ยฟังเลยนะครับฟังเลยนะครับ สัตว์เลี้ยงของมนุษย์เนี่ยครับที่เลี้ยงเนี่ยเชื่องแล้วก็ง่ายไวที่สุดก็คือสุนัขไหนรู้สุนัขแปลว่าหมาเนาะไวแปลว่า
มันรู้ภาษามนุษย์ไวเพราะฉะนั้นมันจึงรู้กลิ่นมนุษย์และรู้ความนึกคิดของมนุษย์ฟังดีรู้ความนึกคิดของมนุษย์อย่าลืมนะความนึกความคิดมันเป็นพลังงานเซซว่าพลังงานของคนที่นอนกำลังจะตายเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้เนาะเขาคงจะคิดถึงลูกถึงเมียถึงทรัพย์สินค้าของเขาแล้วกับคิดความรุนแรงของความคิดมันมีโอเคไหมครับทีนี้หมามันสื่อสารกันมันเล่นภาษาหมาทีเนี่ยเหมือนเบญยามเหมือนกันนะรปภ.เห็นโจรเข้ามาหนึ่งปุ๊บส่งสัญญาณปี๊ดมันก็ถึงกันหมดทำนองเดียวกันครับในลักษณะของหมาก็เหมือนกันสรุปนะฮะก็1มีคำว่ากลิ่น2มีคำว่าความคิดหมามันก็คิดนะให้รู้ไว้มนุษย์มีพลังคิดมากกว่าโอเคไหมและโดยเฉพาะยิ่งหมาคนหมาตัวที่อะไรตัวที่คนกำลังจะตายเลี้ยงดูผู้เสือมามันจะรู้ความคิดกันแหละกันจบข่าวไหมผมตอบเนี่ยโอ้โหตอบแทนหมานะเนี่ยสมควรเนี่ยเรียกลุงออกเรียกไอ้หมาน้อยได้หมาน้อยลุงออกหมาน้อยแค่นะใช้ได้นะใช้ได้นะโอเคนะใช้ได้นะผมไปแบบนั้นคุณหรือเปล่าครับเนี่ยลองวิเคราะห์ดูสิครับวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยก็ดีเหมือนกันลุงออกตอบแบบไปน้ำแบบคุณหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่มั้งนะครับ คนที่ได้อภิญญาสามารถอ่านใจหรือรู้ความคิดของคนอื่นได้ไหมครับหรือว่าคนไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากตัวเองต้องได้อภิญญาต้องได้อภิญญา5นะครับจึงจะรู้ความนึกความคิดของสัตว์มนุษย์แหละที่เขาเรียกว่าเทวดาที่เขาเรียกนะผมไม่เรียกว่าเทวดานะผมไม่ยอมรับเทวดาให้ด้วยก็เลยบอกว่าเขาเรียกว่าเทวดาเทพพรหมผมไม่ยอมรับนะที่พูดผมไม่ยอมรับสวรรค์นะใครยอมรับก็เชิญธรรมทัศน์ใช้ไม่มีอะไรผิดครับดีด้วยทำไปเถอะครับที่เคยทำไปด้วยแต่สำหรับผมจะส่วนตัวนะเรื่องนี้นะครับฝากเอาไว้หน่อยนึงฟังใหม่ครับคนที่ได้ปัญญาสามารถอ่านใจหรือรู้ความคิดของคนอื่นได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่ต้องได้ปัญญา5แปลว่าต้องบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติหนึ่งในนั้นมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีใจทิพย์โอเคไหมครับมีใจทิพย์ ใจทิพย์เนี่ยแค่นึกโอเคไหมแค่นึกมันก็เป็นตามที่นึกนะคนที่มีได้ปัญญาได้จริงนะครับเพียงแค่เขานึกสมมติว่าเขานึกว่าเฮ้ยไอ้หมาตัวเนี้ยไปชนกำแพงซะเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดินชนกำแพงนะหมาจะเล่นแต่คนที่เขาบรรลุธรรมระดับนี้เขาจะไม่ทำเขาจะไม่สั่งหมาไปชนกำแพงใช่ไหมครับนึกออกไหมครับเพราะว่าเขามีดีมากกว่าเขาจะไปสั่งหมาชนกำแพงมาทำไมล่ะเขารู้ว่าการหมาจะมันต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเนี่ยคนที่เขาบรรลุธรรมฟังใหม่ครับนะต้องมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีใจทิพย์ยังมีคำว่ากายทิพย์ด้วยนะกายทิพย์เนี่ยมันก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าผมเรียกว่ามนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานะครับพวกกายทิพย์โอเคไหมมนุษย์ที่ไม่มีเงานั่นคือพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นพระองค์เดียวซะมากกว่าผมว่านะนอกนั้นพระอรหันต์จะต้องมีเงาหมดนะครับอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงต่างก็มีเงาด้วยกันทั้งนั้นเงาคือกิเลสแต่กิเลสทำอะไรพระอรหันต์ไม่ได้เกิดวินาทีนี้ดับในวินาทีเดียวกันเกิดและดับอยู่ที่เดียวกันนะจ๊ะนะจ๊ะนั่นคือภาวะของพระอรหันต์เขาจึงไม่มีโทษกับอะไรหมาเห่ามันก็หยุดแค่ตรงนั้นหมากัดพระอรหันต์กัดได้แต่พระอรหันต์เขาไม่เขาไม่เข
ขาไม่วิตกกระเพื่อมหรอกเขาไม่ต้องใจเหมือนชาวโลกหรอกเขาไม่ต้องไปฉีดอะไรนะอะไรยากันบาดทะยักหรอกเขาไม่ต้องเขาบ้วนลายใส่ทีเดียวปั๊ดพระหลังก็ต้องบ้วนลายใส่ทีเดียวหายเลยไม่พูดเล่นนะเขาไม่ไปฉีดมันโง่หรอกยากันบาดทะยักโอเคไหมพระหลังเขารักษาตัวเองเขาเองได้สบายมากด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมหวังว่าคำตอบนี้คงไม่เล่นลิ้นนะคุณจักรวาล PE นะครับก็คงจะเก็ตอินทูนะครับจะให้ดีที่สุดอย่าไปหวังพระอรหันต์ที่ว่านั้นนะครับผู้บรรลุธรรมที่ว่าก็ทำให้รู้จักตัวเราเองเนี่ยฮะก็อย่างที่คุณพูดเนี่ยครับสามารถรู้นอกจากตัวเองนะครับหรือว่าคนไม่หรือว่าคนไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากตัวเองเพราะว่าพระอรหันต์เขารู้แน่นอนนะครับพระอรหันต์เขารู้แน่นอนนะเขารู้ความคิดของสัตว์และมนุษย์อะไรกันนะเทวดาไม่เกี่ยวขี้เกียจพูดถึงเทวดาเหมือนกับตำราเก่าๆนะครับเอาสัตว์กับมนุษย์ก็แย่แล้วเทวดาขอพอพอเอาที่มันจับต้องได้เห็นกับชีวิตประจำวันไม่ดีกว่าเลยผมว่านะมันสง่างามมากกว่าโอเคนะพระอรหันต์เขารู้แน่นอนนะความนึกคิดแต่พระอรหันต์เขาจะไม่เขาจะไม่อะไรพูดว่าไงนะคือเขาจะไม่ทำลายอ่ะโอเคไหมครับเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหมาใช่ไหมเขารู้ความคิดหมาแน่นอนนะเขาจะสั่งให้หมาไปชนกำแพงก็ได้ด้วยจิตนะครับแต่โดยเนื้อแท้พระอรหันต์ก็จะไม่ทำนั่นมันจิบจ้อยมีแต่จิตในทางต่ำทางชั่วนะฮะนั่นเขาจะทำลายฟังให้ดีนะฮะจิตทางต่ำทางชั่วอวิชชาเนี่ยเขาแข็งเหมือนกันแข็งมากเลยนะมันทำลายมันไปบังคับผู้อื่นนะบังคับหมาชนกำแพงนี่เป็นต้นโอเคไหมครับอย่างนั้นไม่ถือว่าบรรลุธรรมสูงสุดครับเข้าถึงธรรมในระดับที่สามารถสั่งทางด้านจิตได้นะครับเขาสามารถสั่งได้จิตนะครับสั่งให้กระดาษเคลื่อนที่บนโต๊ะนี้ได้เลยครับบางเนี่ยเป็นความจริงนะมองกระมังน้ำสั่งให้น้ำหมุนวนได้จริงๆนะก็มีนี่คือพลังจิตเขาทำได้จริงๆนะทีนี้ใครเห็นก็ทึ่งใช่ไหมล่ะพอทึ่งปุ๊บถือโอกาสขายของขายของขลังอย่างนี้ถือโอกาสขายล็อกเก็ตหลายตังค์นะขายซื้อขายธรรมดาก็ดีเหมือนกันคนไหนเคยใช้แต่ลุงหงอไม่เคยซื้อนะไม่เคยซื้อพวกนี้ไม่เคยเสียเงินกับพวกนี้นะแต่ลุงหงอรู้ว่ามีจริงๆนะครับเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นความจริงนะครับท่านที่อยู่หน้าจอครับเป็นความจริงนะถ้าไม่เชื่ออย่ารู้ถูกอย่าแสดงกิริยามารยาทไม่ดีจำไม่ดีครับเขาเล่นงานถึงบ้านแน่นอนนะครับพวกไสยศาสตร์เล่นงานถึงบ้านแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าวิธีการอย่างเช่นว่าเขาแสดงอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราไปยืนที่ไหนก็ได้ไปยืนปุ๊บแสดงกิริยาไม่ได้กิริยาแสดงกิริยามารยาทไม่ดีเขาใช้วิธีไหนเขาเดินไปเหยียบรอยนั่นเองนะครับผมไม่พูดเล่นนะเขาเดินไปเหยียบรอยนั่นนะครับไปถึงนะครับไม่รู้นี่แหละฮะไสยศาสตร์มันแน่ขนาดมันแน่ขนาดนั้นแต่เขาไม่เคยบูชาพวกนี้มีแต่ท้าด้วยเชิญมาเลยเยอะๆอะไรสำนักมันหมดยุคพี่ท่านที่มีภาวะทางด้านไสยศาสตร์นะครับมันหมดยุคกันนะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดในโลกหมดแล้วนะครับหมดยุคแน่นอนเพราะเจอสามสหายเอาอยู่แน่นอนครับพญานาคพญาครุฑพญาจงหวดเจอเอาอยู่แน่ๆด้วยโอเคนะเตือนนะท่านอยู่หน้าจอถ้าเป็นไม่ได้ก็บอกสอนด้วยฝูนถ้าเขาทำพวกนี้นะครับแชร์ต่อไปดูสิครับว่าคลิปนี้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ นานาเจเจอะไรน้องงานจิตบริสุทธิ์สามารถรู้ความนึกคิดอนาคตของคนได้ไหมคะถ้าผมตอบว่าได้แต่สิเนี่ยเขาจะไม่พยากรณ์ใช่ไหมพวก
คนก็มีสิ่งนี้เขาจะไม่พยากรณ์กับมนุษย์นะครับยกเว้นนู่นนะดินฟ้าอากาศนะใช่ไหมเขาจะไปรูปสิ่งแวดล้อมไปนู่นโอเคนะแต่มนุษย์เขาจะไม่ทำเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บมันจะเป็นไปตามพูดแล้วคนที่ได้ยินเนี่ยมันจะล็อกนะเรื่องนี้ส่วนมากผู้คนก็อยากจะรู้เนาะเพราะนั้นมันจึงมีหมอดูไงนั่นนะครับหมอดูนั่นนะครับมาดูลุงหงอสิครับถ้าถูกให้เหยียบเดี๋ยวบอกให้สักถ้าถูกให้เหยียบเดี๋ยวบอกให้รู้ก็ได้พวกหมอดูที่ว่าแน่ๆแต่บอกให้รู้ไว้นะเขียนไว้ด้วยถ้าถามมาผมจะเขียนไว้ด้วยท่านก็เขียนไว้เหมือนกันลองเดาทางกันไม่รู้ว่าใครจะดูใครสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าใครจะทักใครกันทีนี้สุดท้ายแล้วอย่าเลยผมว่าไม่ดีหรอกครับเราพัฒนาตัวเราในทางที่มันดีมันงามที่มันบริสุทธิ์จะมากกว่าไปในรูปบริสุทธิ์ดีกว่าครับผมว่านะไปรูปนั้นจะทำให้การประกอบธุรกิจอาชีพชอบไม่ติดขัดอึดอัดด้วยนะครับทำให้หน้าตาผ่องใสด้วยทำให้มีหมู่มวลมิตรในกลุ่มเดียวกันในการสร้างสรรค์ไม่ดีกว่าหรือนะไปรูปแบบนั้นมากกว่าดีกว่าครับนะครับซากเวลาเราจะมาเกิดเลือกเกิดกับคนรวยได้ไหมครับไม่ได้เลยครับไม่มีทางได้เลยนะครับการเกิดมันเลือกไม่ได้นะครับไม่มีทางเกิดไม่มีทางเลือกได้นะครับเช่นเกิดชาติได้ฉันได้เป็นเจ้าคนนายคนประมาณนั้นนี่รุ่นพ่อผมรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมไปเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นเจ้าคนนายคนนะลูกเอ้ยนั่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมแค่ไหมก็จะให้พรลูกหลานออกจากบ้านไปกลับไปขอให้ไปทำอะไรก็ว่ากันไปให้เป็นเจ้าคนนายคนนะเห็นไหมครับทำไมที่อยากจะเป็นยังไงเจ้าคนนายคนเนี่ยดีนักหนาเลยก็มีคนชอบทั้งโลกนะทำไมผมถึงไม่อยากจะได้สักคำเดียวเจ้าคนนายคนอันตรายจะตายไปมีคนโน้นบอกว่าดีนะแต่ต้องบอกว่าอันตรายเป็นเจ้าหัวใจชาวบ้านโอ้ยมันอันตรายเจ้าคนนายคนอย่าไปทำโอเคนะคุณอะไรนะอะไรบ้างก็ไม่รู้ทีนี้ผมไปตามแนววงไปแล้วกันนะผู้ใดจะถึงพระนิพพานต้องมีพระพุทธเจ้าหรือผู้ทำหน้าที่แทนเป็นผู้นำผู้พาเหมือนกันทั้งสิ้นใช่ไหมคะอีตาลุง มีอีตาลุงด้วยนะผู้ใดจะถึงพระนิพพานจะถึงนะแม้ว่ายังไม่ถึงนะจะถึงนะต้องมีพระพุทธเจ้าฟังดีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีแม่น้ำอยู่สองฝั่งเนาะฝั่งที่เราอยู่เราเรียกว่าฝั่งโลกีฝั่งตรงข้ามนู้นเรียกว่าฝั่งโลกุตนี่คือสมมติฐานนะครับโลกุตระเรียกว่าฝั่งพระนิพพานอันเดียวกันโอเคไหมครับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้พระองค์เป็นผู้ชี้ทางแปลว่าบอกไปให้ถึงแค่ดิมตะลิ่งแปลว่าแค่เอาเท้าจุ่มน้ำไปตรงนั้นน่ะบอกไปแค่นั้นแล้วก็พยายามเอาเนี่ยพายเอาเองจนต้องมาขึ้นฝั่งเองเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้มีหน้าที่เพียงแค่นี้โอเคนะครับแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ในอนาคตที่เรียกว่าพระศรีอนิมิตรัยเนี่ยพระองค์ไปยืนอยู่ฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วโยนเชือกมาคว้างเชือกมาไม่รู้เกี่ยวใครไม่รู้ฝั่งเนี้ยลากคอไปเลยใช้คำว่าชี้แนะชี้นำและนำพาชี้แนะสั่งสอนเรียบร้อยชี้นำยกตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็พาอีกพาแต
จะพาด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้แหละถ้าผมเดานะพาด้วยวิธีนำพาสมาธินั่นแหละครับนั่นแหละลากดึงไปเลยนะถ้าผมเดาก็ประเภทนำพาสมาธิจิตนั่นแหละประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับท่านที่สงสัยก็ตอบมานะลุงคะเด็กเล็กๆในสมองของเขาจะมีหลุมดำในสมองเขาหรือเปล่าครับมีทุกคนหลุมดำมีทุกคนนะครับหลุมดำจะมีทุกคนเด็กๆก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันสืบสานมาแต่ภพชาติที่แล้วนะครับสืบสานมาคือถ้าหากว่าภพชาติที่แล้วมันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องมาเกิดโอเคไหมถ้าเกิดแล้วมีทุกคนคนนะมันมาลักษณะฮาร์ปฮาร์ปได้ไหมครับดีครึ่งหนึ่งบุไม่ดีครึ่งหนึ่งได้ไหมครับผมใช้คำพูดนี้มาครับผมการที่เกิดการที่จะมีมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกับชั่วมาเท่ากันจึงมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้ 50-50 เข้านะทีนี้เป็นมนุษย์ที่จะมีปัญญามากน้อยกว่ากันอีกบริบทหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งเข้านะอีกแนวทางหนึ่งอีกมิติหนึ่งแต่ถ้าถามว่าแค่มนุษย์ย้ำตัวเป็นชายใจเป็นชายด้วยนะครับตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงด้วยนะคะมนุษย์ตรงนี้นะมาเกิดปุ๊บฮาร์ปฮาร์ปดีกับชั่วมาเท่ากันเป๊ะโอเคนะพอแอ้วมาข้างนอกเนี่ยเริ่มกินเป็นแล้วทีนี้เริ่มฟังสื่อสารแล้วทีนี้นั่นนะของที่ไม่ดีเข้าทีนี้เข้าไม่ดีจะมากเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นเป็น60ดีก็เหลือ40เนี่ยเพราะฉะนั้นคำสอนตั้งแต่เด็กเลยจงทำดีละชั่วไงทำดีหนีชั่วทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์และผ่องใสทำขอให้ทำให้ดีทำดีมากกว่าชั่วก็พัฒนาดีไปดี60ไอ้ชั่วที่มันมา50มันก็ลดไปเหลือ40เมื่อดี60ความชั่วมันก็เหลือ40ดี80ความชั่วลดลงเหลือ20โอเคไหมครับนึกออกไหมมองออกนะครับพัฒนาดีหนีชั่วหนีไปชั่วเลยทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้ผ่องใสคำพูดคำนี้เป็นอะไรโอวาพระปฏิโมกข์นะครับให้กับพระอรหันต์ทั้งหมด1250พระองค์ก่อนที่จะแตกแถวประชุมครั้งสุดท้ายไงต่อไปนี้เธอจะไปเจอหมาเธอก็ต้องไปสอนหมาด้วยนะว่าทำดีหนีชั่วนะไอ้หมาน้อยเอ๋ยประมาณนั้นครับเจอควายเหมือนกันทำดีหนีชั่วได้ควายอย่างเงี้ยโอเคไหมครับพอได้ไหมครับแต่ถ้าหากว่าทำชั่วมากกว่าดีซวยนะไอ้ควายประมาณนั้นนะพอได้ไหมพี่เพราะว่าเห็นภาพนะลุงหอพูดแล้วเห็นภาพนะทำดีละชั่วทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์มาถึงวันนี้ลุงหอบอกว่าทำดีจนสุดขั้วหนีชั่วจนสุดขีดทำใจสงบทำจิตให้สะอาดผ่องใสจบข่าวย้ำทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดงั้นต้องแยกดีแยกชั่วให้ได้คนไหนแยกไม่ได้ก็ค่อยๆฟังไปเผื่อมันแยกได้เผื่อมันรู้ดีรู้ชั่วบ้างเผื่อมันแยกได้บ้างโอเคไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับก็อยู่ที่สองหูท่านนะที่ว่าผู้ใดจะถึงพระนิพพานต้องมีอ๋อไปแล้วเมื่อกี้นี่คุณลุงคะเด็กอ๋อต่อไปแล้วเมื่อกี้นี่เอาหมดแล้วเนี่ยโอ้หมดแล้วจ้ะยูทูบวันนี้หมดคำถามเนาะโอเคครับใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดก็แปลว่าคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็พูดจากันอย่างนี้เนาะ ไม่ต้องมาระแวงสงสัยกันแหละกันโอเคนะผมว่าผมตอบหมดแล้วนะมองว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจบข่าวแล้วต่อไปบ้านใครบ้านใครแล้วจ้าดีไหมผมว่าถ้าดีก็โอนะพี่นะ นะโอนะแน่นะแน่นะ
โอ้โหหลายจอเนี่ย4จอแล้วเนี่ยวันเนี้ยเล่น4จอเลยยังไงต่อพรุ่งนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับชีวิตต้องเดินต่อชีวิตมันต้องกินจุดนอนใช่ไหมล่ะอ้าวยังมีอีกเหรอลุงครับการนอนทำสมาธิในบางคืนความมืดเพียงพอขณะหลับตาจะเห็นแสงสว่างพรึบพรับเรื่อยๆแต่เมื่อไฟจากเพื่อนส่องจะไม่เห็นเลยครับเพราะอะไรครับโอ้ยผมไม่ได้อยู่ในบรรยากาศก็คงไม่เข้าใจตรงนี้ครับสนใจเพื่อนทำไมทีเนี้ยใช่ไหมเราทำของเราเองสนใจเพื่อนทำไมแล้วใช่ไหมก็ห้ามเพื่อนส่องไม่ได้ท่านจะส่องมาเพื่อนจะสร้างมันก็ช่างครับแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็เห็นแต่ของเราก็น่าจะโอเคของเรามากกว่ามั้งนะเพราะสมาธิผมพูดหลายครั้งว่าต้องอยู่คนเดียวอย่าให้ใครมาใกล้ตัวปิดไฟใส่กรอนความหมายก็บอกไปแล้วว่าอย่าให้ใครมาใกล้ตัวแล้วอย่าให้เพื่อนมาใกล้หรืออย่าไปใกล้เพื่อนทำนองเนี้ยครับใช่ไหมล่ะก็พยายามตักเตือนก็คิดต่อนะครับไฟฟ้าจากเพื่อนจากบ้านเพื่อนไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านครับอ้าวก็ไม่มีอะไรบังเลย ปิดหน้าต่างสิพี่ เอากะละมังมาบังดิมันก็จู่แล้วโถตากผ้ากันเอาไว้มันก็ได้แล้วไอ้แค่แสงเนี่ยใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมแสงบ้างแค่นะก็มีแค่นั้นมากนะคุณสุรวิทย์บำรุงพักดีโอเคครับไม่มีอีกแล้วจ้าบ้านขายพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอละเด้อสิบอกให้อย่าลืมล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินธนาคารที่หามาได้จะเก็บเข้าพกเข้าห่วงไงก็เชิญตามอัธยาศัยมีหนี้ก็ใช้หนี้ต่อไปใช้มันก็ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหนี้หน่อยนึงประมาณนั้นเขาคงไม่ฆ่าเราง่ายจนเกินไปหรอกประมาณนั้น คิดอย่างนั้นมีหลายคิด คิดแบบงงๆคิดแบบคนที่ไม่เป็นหนี้ใครคิดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้แหละ คนเป็นหนี้อัดอั้นเหมือนกันนะอ่ะไม่ต้องสู้แต่เข้าใจให้ได้ผมไม่ได้สอนคนสู้คนให้ด้วยสอนคนให้เข้าใจคนมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ใช่บัวกระทิงต้องมาสู้แอะก็สู้อันนั้นมันบัวไม่ใช่มนุษย์โอเคนะครับ ก็หวังว่าคงทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วพร้อมวันนี้ก็คงจะหยุดนิ่งไม่ได้ละครับเพราะมันต้องปากท้องนี่นะครับก็ประกอบสมาชีพชอบก็ต้องเดินทางไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมจะใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมือหรือสว่างตัวรอบตัวรอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบวกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับกราบเอวังก็มีสกัดธรรมนิสสาทุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม